สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ Youth Talent นะคะวันนี้อยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรภิญญาปิติมนะอารีเช่นเคยค่ะและเราจะมาพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานีวัฒนธรรมนะคะช่วงนี้ทักทายคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามรับชมรายการของเราผ่าน2ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มแรกก็คือ YouTube ในช่องสถานีวัฒนธรรมนะคะแพลตฟอร์มที่2คือ Facebookที่ตอนนี้เราถ่ายทอดอยู่ใน2เพจหลักๆค่ะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมเพจที่2คือเพจสถานีวัฒนธรรมประเทศไทยคุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าชมเพลินนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงส่งคอมเมนต์มาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจทีมงานแล้วก็น้องๆ นักแสดงศิลปินเยาวชนกันได้ตลอดทั้งรายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มุ่งเน้นการร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมกลุ่มศิลปินเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมนำเอามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่มาอนุรักษ์สืบสานพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมถึงคุณค่าทางสังคมสืบไปค่ะซึ่งในวันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมได้ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมศิลปินเยาวชนวันนี้มาจากคณะเพชรจรัสแสงมากับการแสดงยุวศิลปินถิ่นสยามนะคะซึ่งเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะจึงเป็นการแสดงดนตรีไทยที่หนูน้อยเขาคัดเลือกเครื่องดนตรีไทยที่มีเสียงอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนำมาผสมผสานกับการบรรเลงรูปแบบใหม่มีทั้งแบบจารีตแบบแผนและแบบผสมผสานดนตรีสากลด้วยอีกทั้งยังมีการขับร้องเพลงพื้นบ้านภาคต่างๆเพื่อเป็นการสืบทอดดนตรีไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะและตอนนี้การแสดงของเราก็พร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงได้ณบัดนี้ค่ะThank you.
ไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะครับวันนี้เราก็มาเล่นดนตรีไทยกันเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะแต่งตัวไม่เหมือนเดิมมันเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงครับจะเป็นชุดไทยครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ชุดสากลครึ่งหนึ่งค่ะเพราะอะไรถึงแต่งกันมาอย่างนี้ครับผมเพราะพ่อเป็นคนคิดหนูไม่รู้เรามีจุดประสงค์ให้เห็นว่าไทยกับสากลมันไปกันได้ใช่ไหมนี่พี่มูแดงลุกขึ้นยืนโชว์ตัวหน่อยนี่เป็นชุดที่เราออกแบบมาใหม่เลยนะข้างบนก็จะเป็นสบายนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นกางเกงอย่างนี้เลยหมุนตัวนะครับพี่มูแดงหมุนตัวหน่อยนี่สวยไหมครับเหมือนนางแบบเลยเหมือนนางแบบเลยนะซึ่งประยุกต์ใช้กันได้นะครับนั่งได้ครับพี่มูแดงเป็นยังไงเพชรใส่ชุดนี้ไปเดินห้างได้ไหมอย่างนี้แล้วแต่นะคะเป็นหนูไม่ใส่ค่ะอึดอัดมากกว่าก็สวยนะก็สวยนะสีชมพูสวยดีพี่มูแดงกับน้องเพชรใครสวยกว่าพี่เพชรกับพี่มูแดงใครสวยกว่ากันพี่เพชรน้องสัญชัยตาไม่ถึงเลยเอางี้ถามพี่ๆถามพี่ๆในห้องส่งหรือทางบ้านดีกว่าทางบ้านดีกว่านะใครว่าพี่เพชรสวยกว่าพิมพ์เม้นมาเลยครับเม้นมาใต้คลิปเลยนะใครว่าพี่หมูแดงสวยกว่าครับพิมพ์มาเลยนะเอางี้ใครว่าเพชรสวยกว่ากดโกรธมาเลยครับกดโกรธรัวๆครับกดโกรธรัวๆนะกดเลยหรือเปล่าถ้าพี่หมูแดงสวยกว่ากดหัวใจรัวๆมาเลยนะเมื่อกี้นะคะเพลงกำลังไปได้เพราะค่ะแต่ว่าพี่โอ๊ตเนี่ยทำไมฮะได้ทำการส่งฟิกให้หนูว่าไมค์เนี่ยมันหันอยู่อย่างนี้ค่ะโถเอาไมค์มาจ่อดิลูกน้องเพชรรับหลายนาทีเพลงเมื่อตะกี้ชื่อว่าเพลงยวนเคล้านั่นเองนะเป็นเพลงไทยสำเนียงยวนนะครับก็เพลงนี้ถ้าอยู่ในวงปีพาดหรือวงมโหรีหรือวงปีพาดไม้นวมปีพาดมอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช้ได้ก็นักดนตรีปีพาดมักจะนำเพลงนี้ใส่เนื้อร้องเข้าไปแล้วก็ร้องสำหรับเคล้าคลอพนอกันแค่นั้นเองคือชื่อว่าเพลงยวนเคล้าซึ่งมีความไพเราะเป็นอย่างมากเนาะพบกับบทเพลงแรกช้าๆเราขยับจังหวะขึ้นมาอีกหน่อยไหมลูกนะทีนี้เป็นไปฟังเพลงยุคเก่ายุคกรุงศรีอยุธยาบ้างนะครับชื่อว่าเพลงโยสลัมนั่นเองนะเป็นเพลงเกล็ดอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นภาษาดนตรีเขาเรียกว่าเพลงเกล็ดเพลงเกล็ดหมายถึงว่าเป็นเพลงเล็กๆน้อยๆนะครับเพลงสำเนียงออกไปทางฝรั่งแบบฮอลันดาโปรตุเกสหน่อยเพลงนี้นะครับผมมีชื่อว่าโยสลัมมาฟังในเวอร์ชั่นกระจับปีขิมแล้วก็ระนาดนะครับผมใช่ค่ะไปฟังกันเลยค่ะฟังระนาดโซโล่กันบ้างมาThank you.
ี่ออสโซโล่หน่อยครับผมวันนี้มีนักดนตรีเพิ่มอีกคนนะคลิปนี้มีพี่ออสนะครับก็ทำซาวไปด้วยแล้วก็ตีข้างอนไปด้วยนะเดี๋ยวเพลงเมื่อตะกี้จริงๆมีเนื้อร้องอยู่ด้วยนะครับผมเราพวกเราเคยทำคลิปกันใช่ไหมน้องเพชรเนาะลองไปเปิดดูใน YouTube นะฮะเราใส่เนื้อร้องเข้าไปในช่วงนั้นรู้สึกว่าค่าไฟจะแพงขึ้นมาหน่อยนะ เราก็แต่งแบบหยอกล้อหยอกล้อหยอกยอมลองร้องดูไหมเอาสักหน่อยไหมร้องได้โอ้จำไม่ได้เลยจำได้ไหมพ่นๆลองร้องให้พ่นๆฟังเอาสักหน่อยไหมเพลงนี้ลองไปดูในคลิปว่าเราร้องไว้แบบนี้ค่าไฟแพงจังจึงมานั่งในทุ่งนารับลมเย็นกลางคันนาสบายใจจังเดือนที่แล้ว 2,000 กว่าเดือนนี้ล่ะเท่าไหร่ฮะ 11,000 จะทำยังไงจบไปแล้วนะฮะขอบคุณค่ะเพลงโยสลัมเวอร์ชั่นค่าภัยแฟงจังคือแฟงจริงค่ะก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงไทยเดิมเนี่ยเขานิยมเอามาแล้วก็ใส่เนื้อร้องอะไรไปก็ได้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วแต่โอกาสนะก็คือเพลงนี้เนี่ยหนูๆรู้ไหมว่าเป็นเพลงโปรดของท่านสมัครสุนทรเวชเลยรู้หรือเปล่านี่เป็นเพลงประจำตัวของท่านเลยนะถ้าให้ร้องเพลงเนี่ยท่านจะร้องเพลงนี้นะเนื้อร้องก็คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทเคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเพลงนี้นี่แหละโยสลัมแต่ต้นกำเนิดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณกรุงศรีอยุธยาเลยเป็นเพลงเกล็ดเพราะนั้นเพลงไทยเนี่ยหนูๆทุกคนจงรู้ว่าสามารถนำเนื้อร้องมาใส่ได้อย่างพ่ออ้นใส่ไปเมื่อกี้ก็เป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆเข้าใจไหมครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนอย่างนั้นเป็นยังไงเราก็เอามาใส่ในตอนนั้นใช่ไหมลูกโอเคป่ะเอาน้องสัญชัยเป็นยังไงลูกดูวันนี้เจ้าวุ่นวายหัวใจว่าวุ่นยังไงก็ไม่รู้นะเก้าอี้มันต่ำไปอ่ะลูกหรือว่ายังไงวันนี้เขย่าอะไรครับลูกวันนี้ไม่มาขอให้โอกาสอีกทีวันนี้มาเล่นเครื่องดนตรีอะไรครับโอเคครับขอบคุณครับโตเอาขออีกทีโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นนักเครื่องดนตรีไทยยังไม่มาให้โอกาสอีกทีนะให้โอกาสพี่ยอดเดินมาดูอีกทีเขาบอกเขาอยากเป็นนักดนตรีไทยค่ะแล้วพูดสิอยากเป็นนักดนตรีไทยอยากเป็นนักดนตรีไทยโอเคดีลูกเป็นนักดนตรีไทยเป็นได้แล้วเราต้องรู้จักประยุกต์ต่อยอดไปด้วยนะครับเราจะได้เพิ่มมูลค่าในทางศิลปินศิลปะเข้าใจไหมลูกวันนี้เล่นไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยเลยนะครับดูว่าน้องสัญชัยจะง่วงยังไงหลังเวทีนี่คึกจังเลยนะพี่เพชรนะทุกคนแบบไม่ไหวเลยนะคะเป็นไงฮะเหนื่อยมากเลยค่ะทำไมเหนื่อยอะคะน้องเพชรไม่พูดดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องเสียใจเอาอย่างนี้ดีกว่านึกเอาละกันว่าอยู่บนเวทีหลุกลิกขนาดนี้ตอนแต่งตัวอยู่หลังเวทีจะขนาดไหนป้าอุ้มต้องถอนหายใจถอนแล้วตอนนี้นะครับถือว่าให้โอกาสกับเด็กๆได้ขึ้นมากล้าที่จะขึ้นมาบนเวทีก่อนแล้วกันเล่นได้ไม่ได้เราค่อยว่ากันใช่ไหมแต่เขาวันนี้เขากล้าแล้วในครั้งต่อไปเขาอาจจะมาโซโล่ระนาดโซโล่กีตาร์อะไรก็ได้วันนี้เขาได้เริ่มก้าวที่1แล้วใช่ไหมน้องเพชรใช่ค่ะเพลงต่อไปกันเลยดีกว่านะครับบทเพลงต่อไปเรามีชื่อเพลงว่าสรพัญญะไทยนะสรพัญญะเนี่ยมีสรพัญญะอีสานมีสรพัญญะไทยนะครับในบทเพลงบทหนึ่งในละครนะครับละครพันทางหรือละครนอกนี่แหละมันจะมีคำว่าสรพัญญะไทยซึ่งบรมครูทางดนตรีได้แต่งเพลงนี้ไว้แต่งมาจากบทสวดก็คือปางเมื่อพระองค์ปรามาพูดนู่นนี่นั่นครูดนตรีไทยได้เอามาแต่งเป็นดนตรีไทยนะครับทีนี้เราเพชรจรัสแสงก็
แต่งเนื้อบ้างนะฮะแต่งเนื้อขึ้นมาเกี่ยวกับศาสนานะครับหลายๆศาสนาเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ร่วมด้วยกันได้นะครับลองมาฟังบทเพลงนี้ดูนะครับว่ามันจะมีความไพเราะขนาดไหนครับผมสาธุชนคน
กไปแล้วนะคะกับบทเพลงสรพัญญะแบบไทยๆนะครับแบบไทยๆแต่มีกีตาร์มาด้วยเป็นไงครับเพลงตะกี้มือกระจับปีไปไหนครับเมื่อกี้กระจับปียอมรับมันซะดีๆทำอะไรลงไปบ้างเมื่อกี้นะฮะกดโกรธกันมารัวๆเลยนะฮะมือกระจับปีเล่นผิดค่ะมือกระจับปีกำลังงงอยู่นะฮะกำลังงงอยู่กับมือเขย่าลูกแซกกันนี้ป่ะนี่ตอนท้ายตกพอดีเลยค่ะใครช่วยเอาเชือกมามัดขากับมือไว้หน่อยได้ไหมเหลือไว้มือเดียวก็พอละเขย่าอย่างเงี้ยเหลือมือเดียวพอเอาไหมลูกเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาด้วยตอนนี้น้องสัญชัยเรียนออนไลน์อยู่นะครับใช่ไหมลูกเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมเรียนไหมที่เพื่อนที่พูดใส่ไหมด้วยลูกพูดใส่ไหมเนี่ยมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะไหมที่โรงเรียนหนูมีเพื่อนกี่คนมีครับมีกี่คนลูกมีกี่คนมี8คนครับ8คนเยอะนะ8คนก็เยอะเลยนะแล้วในห้องเนี่ยครูประจำชั้นชื่ออะไรดีกว่าครูประจำชั้นชื่ออะไรลูกคุณครูจิตครับครูจิตถ้าลุงก้นทายไม่ผิดน่าจะเป็นผู้หญิงแน่เลยผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้หญิงครับผู้หญิงไม่ได้พูดใส่ไม่ได้ไม่ได้ยินผู้หญิงครับผู้หญิงเดี๋ยวที่เล่าให้ลุงก้นฟังเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอลองผู้หญิงผู้ชายมีเพื่อนซีไหมที่โรงเรียนมีเพื่อนซีไหมมีเหรอมีชื่ออะไรลูกเพื่อนซีกันอันซีก็จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ที่โรงเรียนที่โรงเรียนมีเล่นดนตรีไทยไหมที่โรงเรียนมีก็มีครับมีไหมลูกไม่ต้องหันมาทางนี้หันไปทางโน้นน้ำมันทำอะไรก็ตามมีหลายอย่างเลยนะลูกนะแล้วเคยไปโรงเรียนไหมครับก็เคยไปครับเคยไปใช่ไหมลูกเคยไปนะจบเลย หนูต้องบอกว่าไม่เคยไปสิลูก เก่งมากเก่งมากอายุ4ขวบนะครับเอามาหาประสบการณ์ก่อนนะครับนะพี่หมูแดงนะวันนี้เขาแต่งตัวหล่อที่สุดนะคะหล่อสุดเลยใช่ถ้าสังเกตเสื้อนะคะจะใหญ่กว่าตัวเยอะมากเลยนะคะอยากให้หันหลังให้ดูมากเลยนะครับว่าสภาพเป็นไงนะฮะอยากให้หันหลังมากเลยนะหันโชว์หน่อยโชว์หลังโชว์ไหนโชว์ชุดไหนนี่เป็นไงครับมันต้องเย็บด้วยนี่เป็นชุดพิเศษจากคณะเพชรจระแสงมอบให้น้องสัญชัยนะฮะนะครับนี่เป็นเด็กกล้าแสดงออกนะครับปีหน้าน่าจะได้เล่นเป็นดนตรีแบบเมโลดี้แล้วนะครับตอนนี้เขย่าเป็นเมโลดี้ก่อนตอนนี้เขย่าไปพวกเราก็หวังนะเพชรนะว่าจะมีสักครั้งที่เรามาเล่นบนเวทีนี้แล้วได้ถอดหน้ากากพร้อมๆกันใช่ไหมก็คือในวันนั้นโรคทั้งหมดคงจะหายหมดแล้วแล้วก็เราจะได้โชว์หน้าตาที่เราแต่งหน้ากันมาอย่างดีใช่ไหมวันนี้ตอนนั้นแม่กำลังทาลิปให้หนูถามแม่เราใส่แมสไม่ใช่เหรอใช่เพชรเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมทางบ้านนี่อยากเห็นใบหน้าของพวกเรานะเอางี้แง้มให้เห็นจมูกนิดอย่างนี้ไหมนี่คือน้องเพชรพี่หมูแดงโชว์หน่อยพี่หมูแดงนี่เป็นไงยิ้มสวยด้วยเป็นไงเนี่ยนะพี่ตากล้องยิ้มเลยนะยิ้มด้วยนะเอาแล้วติดตามสามารถติดตามพวกเราได้ที่ไหนบ้างเพชรถ่ายงานกันถ่ายงานก่อนจะไปเพลงต่อไปได้ที่ช่อง YouTube อ้นเพชรจรัสแสงนะคะแล้วก็ Facebook นะคะอ้นเพชรจรัสแสงนะคะก็จะมีผลงานพวกเราอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้เอาจริงๆเลยแทบไม่ได้อัพอะไรลงเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูก็จะคอยไลฟ์สดนะคะแล้วก็เล่นดนตรีลงไปในนั้นด้วยนะคะล่าสุดก็ทำอะไรไปคะหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยนะครับแล้วพี่หมูแดงครับติดตามพี่หมูแดงที่ไหนบอกคลิปนี้หน่อยบอกใต้คลิปหน่อยเร็วบอกว่าติดตามพี่หมูแดงได้ที่ Facebook ณรินทร์นิภาดีนี่ณรินทร์นิภานะครับรีบจดกันเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนะครับในนั้นพี่หมูแดงก็จะมีรีวิวเสื้อผ้าหรือไปติดตามร้าน2คิวได้นะคะนะพี่หมูแดงเล่นดนตรีด้วยเอาเพลงต่อไปเลยดีกว่าเราพูดเยอะไปแล้วนะครับเดี๋ยวคนดูหายหมดนะน้องเพชรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สถานีวัฒนธรรมกันก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กันไปเรื่อยๆบทเพลงต่อไปเมื่อวานคลิปที่แล้วเราก็ได้เล่นไปแล้วแต่วันนี้เราเล่นอีกรอบนึงแต่วันนี้เรากลับไปแต่งเนื้อร้องมานะครับผมนะครับอย่างที่บอกว่าดนตรีไทยเนี่ยเราสามารถแต่งเนื้ออะไรใส่ไปก็ได้นะครับวันนี้เพลงคังคกปากสะหรือคังคกปากบอนเนี่ยจะมีเนื้อร้องให้ท่านผู้ชมได้รับฟังด้วยว่าดนตรีไทยกับความเป็นปัจจุบันเนี่ยมันไปด้วยกันได้ใช่ไหมน้องเพชรใช่ค่ะสมัยนี้เขานิยมแรปกันอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแรปพูดเร็วๆโย่ๆแรปๆเดี๋ยววันนี้เราจะลองร้องเพลงแรปใส่เข้าไปในเพลงคังคกปากสะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะเราตั้งชื่อเพลงนี้ว่าคังคกยกทับอะไรนะ
คางคกยกรบสยบโควิดเออคางคกยกอะไรสักอย่างสยบโควิดนี่แหละค่ะล่าสุดหนูไปอีกงานนึงมานะคะแล้วพ่อก็พูดชื่อชื่อเพลงนี้พี่พิธีกรงงเลยใช่ไหมเป็นคางคกยกรบสยบโควิดเพื่อมันเป็นที่มาของปัจจุบันและสมัยเก่ามารวมกันอ่ะลองฟังดูนะครับว่าเป็นอย่างไรครับผมมาฟังทั้งนี้วันนี้นะมีเรื่องราวดีๆให้ชวนคิดต้องลบต้องลีกไวรัสโควิดไม่งั้นเราจะเสียชีวิตสวมหน้ากากให้มิดชิดป้องกันติดโรคโควิดจะเดินจะนอนจะทำอะไรให้ปลอดภัยจากโควิดยืนห่างๆไม่ใกล้ชิดป้องกันติดโรคโควิดวอนผู้ใหญ่ในเมืองไทยมาช่วยกันคิดมาช่วยกันคิดรวมใจกันสักนิดช่วยพิชิตโควิดเล่นดนตรีไทยเป็นกำลังใจให้มวลมิตรรวมพลังกันสักนิดโควิดจะหมดไปนะจ๊ะThank you.
วันนี้พวกเรามาร่วมกันอยู่ที่นี่ขอให้มีความสุขปีที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรพวกเราไม่ต้องเป็นทุกข์ใช้ชีวิตให้สนุกจะกี่ยุคกี่ยุคจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนก็เรียนที่บ้านก็สนุกเรียนที่บ้านก็สนุกเรียนออนไลน์ก็สนุกเชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นกำลังใจทุกยุครับเราไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขเล่นดนตรีไทยเป็นกำลังใจให้ความสุขขอให้ทุกคนสนุกตลอดไปการลิ้นพันเกิดขึ้นนะคังคกยกรบสยบโควิดเป็นไงชื่อยิ่งใหญ่มากนะเพื่อนนะเป็นไงชื่อเพลงที่เรียกยากเหมือนกันนะคะชื่อเพลงไม่ยากนะแต่หนูเล่นให้ยากเองแต่เพลงนี้ทำนองสนุกนะคะครูอ้นน้องเพชรทำนองเป็นไงครับพี่ทำนองสนุกค่ะเหมือนคังคกกระโดดไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องก็กระโดดข้ามไปหลายตัวโน้ตเลยเมื่อกี้ใช่ค่ะกระโดดข้ามไปเยอะเลยนะคะเมื่อกี้แล้วไอ้ตรงคำร้องนี่เป็นไงเป็นไงคำร้องนี่พออ้นลิ้นพันแบบออกเลยขอดจะไปไหนวะไอ้เนื้อร้องก็ดูไม่ตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วก็เป็นการผสมผสานพ่นถามหน่อยถ้าดนตรีไทยเล่นแบบนี้เด็กๆจะชอบไหมเด็กๆจะฟังไหมเพชรคิดว่าไงเพชรมีความรู้สึกไงลูกก็สนุกดีนะคะแต่ว่าอะไรก็หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความชอบใช่ไหมแต่พ่อก็ว่าน้องสันชัยว่าจังหวะเมื่อกี้เป็นไงลูกสนุกไหมลูกชอบเพลงเมื่อกี้ไหมฮะครับชอบเลยครับลูกพูดอะไรวะไม่พูดอีกวะวันนี้ดูจะหล่นๆนะน้องหรือว่าจะโชกหนุมานสักหน่อยไหมมีอีกไหมวันนี้มีไหมอุ้ยวันนี้เผื่อได้ขนมหลายห่อเมื่อวานลูกอ้นเห็นนะไปแอบฝึกท่าโขนมานะเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้คลิปหน้าเก็บไว้คอนเทนต์หน้าดีกว่านะนะเดี๋ยวคอนเทนต์หน้าน้องสันชัยจะมาโชว์ท่าโขนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงเล่นดนตรีไปด้วยอย่างนั้นเอาไหมลูกเอาไหมเอานะแต่วันนี้เวลาเล่นเนี่ยหนูต้องหันหน้าไปทางนู้นไม่ต้องหันมาทางลุงอ้นลุงอ้นไม่ได้คุยด้วยพยายามหันหน้าไปหาคนดูลูกเป็นการฝึกนะพี่หมูแดงนะค่ะบทเพลงต่อไปพร้อมหรือยังพี่หมูแดงว่าพี่หมูแดงจะขับร้องเพลงด้วยเลยวันนี้มีไหมพี่หมูแดงแบบฮะจริงพี่หมูแดงนี่ร้องเพลงเพราะนะฮะถ้าไปติดตามเขาใน Facebook เขาเนี่ยเขาจะ Facebook หรือ IG เขาเนี่ยเขาจะ cover เพลงนะฮะเขาจะ cover เพลงหลายๆเพลงเลยไพเราะมากๆลองไปติดตามกันเลยนะฮะนรินทร์นิพาใช่ไหมนรินทร์นิพาดีทุ่มใช่ค่ะแต่ตอนนี้เพื่อนเต็มไม่รับเพื่อนเพิ่มแล้วนะไปดูอย่างเดียวนะเคยมีคนขอไลน์พี่หมูแดงบอกว่าไลน์พังไลน์พังไลน์มันพังได้ด้วยเหรอเนี่ยพังจริงมันค้างเลยมันค้างเลยเหรอจริงๆแล้วโทรศัพท์พังโทรศัพท์พังมันเกี่ยวกับไลน์พังเวลาผู้ชายมาขอไลน์บอกไลน์พังน้องเพชรจำไว้นะล่วงหน้าเวลาผู้ชายโตขึ้นมาขอเนี่ยบอกว่าไลน์พังไหมลูกสลับพูดกันไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยนะครับบทเพลงต่อไปดีกว่าน้องเพชรนะเมื่อกี้เราเล่นเพลงที่มันเป็นเพลงเก่าของเมืองไทยนะครับใกล้ๆบ้านเราก็เล่นนะฮะอย่างเช่นประเทศเขมรเขาก็มีทำนองนี้เหมือนกันคังคกปากสามเมื่อกี้
แต่ทํานองต่อไปที่เราจะเล่นเนี่ยก็มีชื่อว่าสรพัญญะอีกแล้วนะแต่ว่าเป็นสรพัญญะแบบสำเนียงอีสานเคยได้ยินกันไหมล่ะเคยได้ยินกันไหมถ้าไม่ได้มาเล่นกับพ่ออ้นเนี่ยเคยได้ยินไหมนะก็คือถ้าเป็นทำนองไทยใช่ไหมเขาอะไรนะศาสนาพาพ้นทุกข์เมื่อกี้ใช่ไหมเป็นบทสวดนั่นคือสรพัญญะแบบภาคกลางภาคกลางแต่ว่าทางอีสานเนี่ยเขาจะมีอยู่สรพัญญะหนึ่งที่ไพเราะมากเขาเรียกว่าสรพัญญะอีสานเขาจะมีว่ามาลาดวงดอกไม้มาลามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นสำเนียงที่มีขึ้นมีลงมีเอื้อนมีเป็นความเป็นอีสานนะไพเราะมากทีนี้เราก็นำบทสวดสรพัญญะอีสานเนี่ยครับเวลาเขาบูชาพระพุทธเจ้านะครับบูชาพระพุทธรูปต่างๆเนี่ยเรานำมาใส่ดนตรีนะครับเรานำมาใส่เป็นดนตรีเข้าไปมันก็จะเกิดความไพเราะก็อยากให้ลองฟังดูต่อจากนั้นแล้วเราก็จะต่อด้วยเพลงทำนองเต้ยโขงที่เราเล่าถึงพญานาคที่มาอวยพรอวยชัยให้กับท่านผู้ฟังทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับในเพลงเต้ยโขงต่อกันเลยนะครับสรพัญญะและเต้ยโขงครับผมThank you.
นิดคำเดือน11เสร็จพรรษาเอพนาคาสาธุการบันดาลฉลองเลยระบำรำเป็นละเล่นกลองหน้าขนองสองฝั่งโคงโยงอัคคีสำแดงตนพ้นพิษผ่านบาดาลพิภพสยามสยบเคารพนิยามตามดิธีบวงสวงฤทธิ์พิษนาคาเริงนาคีแผ่นปัตตภีนี้อุดมสุขสมบูรณ์เมื่อตะกี้ก็เป็นเราเป็นคนทำเพลงนะก็พวกเราทำเราจินตนาการว่าเรามีการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะแล้วก็อีกศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาเราคนที่นับถือบูชาพญานาคนั่นเองนะเราก็แอบมีการแต่งเนื้อร้องเป็นบทเพลงเชิดนอกของภาคกลางนะครับเราไปผสมผสานกับบทเพลงเต้ยโขงของภาคอีสานนะครับก็เป็นการผสมผสานกันนั่นเองนะก็เมื่อกี้ถ้าอาจจะฟังไม่ออกว่าร้องว่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังรอบก็จะพูดว่า15ค่ำเดือน11เสร็จพรรษาใช่ไหมเทพนาคาสาธุการบันดาลฉลองแล้วอะไรต่อลูกเลื้อยระบำรำเต้นละเล่นกลองนาคขนองสองฝั่งโขงโยงอัคคีใช่ไหมสำแดงตนพ่นพิษผ่านบาดาลพิภพสยามสยบเคารพนิยามตามดิถีบวงสรวงฤทธิ์พิษนาคาเพลิงนาคีแผ่นปัตตภีดีอุดมสุขสมบูรณ์ก็เป็นความเชื่อของคนอีสานนะครับที่บูชาพญานาคกันนะครับผมยังไงครับทำนองเมื่อกี้มือลั่นเลยไหมครับมือเกรงมือไหมครับเกรงมือไหมเมื่อกี้เล่นไม่ทันเลยนะปกติโชว์ชุดนี้เราจะเล่นกับแบรนด์วงใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดพญานาคอะไรด้วยนะครับหลายๆอย่างก็จะยิ่งใหญ่อลังการมากก็ลองไปติดตามกันดูในYouTube ของเพชรจรัสแสงนะครับจะมีโชว์ชุดนี้อยู่ในนั้นใช่ไหมน้องเพชรก็อย่าลืมติดตามช่องสถานีวัฒนธรรมด้วยนะคะจะได้ดูคลิปเกี่ยวกับวัฒนธรรมครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะนะนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับคนไทยจะได้เห็นว่ายังมียุวชนยังมีศิลปินยังมีศิลปวัฒนธรรมดีๆที่น่ารับชมอีกมากมายใช่ไหมครับเพชรอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเราอีกแล้วเราจะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงที่ไม่เล่นไม่ได้นะครับก็เป็นเพลงที่อมตะมาตลอดกาลนั่นก็คือเพลงข่าวกินกล้วยนั่นเองนะเหมาะสำหรับไว้ทิ้งท้ายกันสนุกๆนะครับเราจะลากันไปด้วยบทเพลงนี้ครับผมเอา1 2